สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องคอมมูนิตี้นะครับว่ามันคืออะไรครับคิดว่าทุกคนคงจะรู้จักตัว Docker กันอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นตัวแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์ที่เอาไว้สำหรับรันแอปพลิเคชันต่างๆนะครับให้ง่ายขึ้นฉะนั้นเนี่ยพอเวลาดังนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราใช้งานตัว Docker อะครับถ้ามีแค่1โนด2โนดนะครับมันก็สามารถใช้พวก Docker Compose หรือว่าอะไรเงี้ยมารันเพื่อ manage การทำงานของแอปพลิเคชันได้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีจำนวนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยที่เยอะมากอย่างเช่น 20-30 เครื่องเนี่ยครับแล้วเราต้องการ deploy แอปพลิเคชัน1อันเนี่ยแล้วก็ดูแลเรื่องในส่วนของคอนเทนเนอร์ข้างในเนี่ยซึ่งคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะทำได้เพราะว่ามันมีหลายๆส่วนที่เราจะต้องดูแลนะครับฉะนั้นเนี่ยคือก็เลยเกิดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาครับชื่อ Kubernetes ครับซึ่ง Kubernetes เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยโดย Google ครับแล้ว Kubernetes เนี่ยเป็นคืออะไรนะครับก็เป็น Open Source Software นะครับที่เอาไว้สำหรับการทำออโตเมชันพวกเรื่องของการ deployment การ scaling การ manage พวกคอนเทนเนอร์นะครับที่อยู่ในคลัสเตอร์ของ Kubernetes เองนะครับดังนั้นเนี่ยพอเวลาเราใช้ตัว Kubernetes นะครับมาในการ deploy นะครับก็เราจะ deploy Kubernetes ผ่านแอปพลิเคชันนะครับผ่านตัว Kubernetes แล้ว Kubernetes เนี่ยจะเป็นตัวในการเป็นตัว manageนะครับว่าคอนเทนเนอร์ตัวนี้จะไปรันอยู่ที่เครื่องไหนนะครับแล้วก็มี IP อะไรยังไงนะครับซึ่งข้อดีของตัว Kubernetes เนี่ยก็มีมากมายนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการทำ self healing นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยรันทำงานอยู่ดีๆนะครับแล้วก็เกิดอาการ fail ขึ้นมาครับซึ่งถ้ามัน fail เนี่ยตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับตัว Kubernetes เนี่ยมันจะมี health check ตัวหนึ่งคอยตรวจสอบดูว่าถ้าสมมติว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยใช้งานไม่ได้ปุ๊บมันจะทำการ start container ให้ขึ้นมาใหม่นะครับหรือว่าสามารถที่จะ rescheduling นะครับหรือว่าย้ายตัวคอนเทนเนอร์ตัวเนี้ยไปรันที่เครื่องอื่นในกรณีที่ Docker host ตัวนั้นนะครับมันเกิดอาการตายขึ้นมาหรือว่าอยู่ดีๆก็ใช้งานไม่ได้นะครับแล้วอีกข้อนึงก็คือเรื่องของ service discovery นะครับซึ่งข้อตัวนี้ครับตัว Kubernetes เนี่ยจะมี service discovery ที่เป็น DNS นะครับซึ่งพอเวลาเราประกาศ service ขึ้นมาตัวนึงเนี่ยว่ามี service ชื่ออย่างเช่น service A เนี่ยครับขึ้นมานะครับตัว Kubernetes เนี่ยจะไป register เข้าที่ตัว DNS server ทันทีแล้วก็คอนเทนเนอร์ข้างในคลัสเตอร์ของ Kubernetes เนี่ยสามารถที่จะไปเขาเรียกว่าสามารถที่จะไป look up DNS name ตัวเนี้ยครับขึ้นมาได้เพื่อที่จะแบบอย่างเช่น service A มี IP เป็นอะไรตัว DNS server ก็จะตอบกลับมานะครับว่าเป็นมี IP อะไรฉะนั้นเนี่ยมันซึ่งมันจะทำให้ง่ายสำหรับแอปพลิเคชันแบบเวลาที่แอปพลิเคชันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการทำการเขียนแอปพลิเคชันอยู่2แบบก็คืออย่างเช่นเป็นการเวลาชี้เข้าไปที่ตัวพวกดาต้าเบสพวกอะไรเงี้ยครับก็อาจจะชี้เป็น IP หรือชี้เป็นชื่อของ DNS ก็ได้ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะคือ IP ของเครื่องพวกนี้มันจะนิ่งมันจะแบบเหมือนกับประมาณว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าสมมติว่ามารันอยู่ในตัวคอนเทนเนอร์ที่เป็น Kubernetes เองเนี่ยคือ IP ของพวกนี้มันจะเป็น IP ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับในกรณีที่มันมีการทำ rescheduling เนี่ย IP จะเปลี่ยนไปละฉะนั้นเนี่ยตัว service discovery ของตัว Kubernetes เนี่ยจะมาช่วยเรื่องตรงนี้นะครับว่าถ้าสมมติว่ามี IP อย่างเช่น IP A นะครับอย่างเช่น IP 10.0.0.1 เนี่ยเป็น IP สำหรับให้บริการในเรื่องของ service ที่เป็น
ดาต้าเบสตัวหนึ่งแล้วอยู่ดีๆเนี่ยตัว Docker Host ที่ตัว Database ตัวนั้นนะครับรันอยู่มันตายนะครับตัว Kubernetes จะ Rescheduling ไปแล้วก็ไอตัว Doc Container ตัวนั้นนะครับ IP มันจะเปลี่ยนฉะนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราใช้ Service Discovery ในตัว Kubernetes เนี่ยให้ Application ชี้ไปที่ชื่อของตัวของตัว Container ตัวนั้นนะครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ต่อโดยที่ไม่มีปัญหานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการทำสเกลลิงนะครับซึ่งการทำสเกลลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำสเกลได้อย่างเช่น เรามีคอนเทนเนอร์รันอยู่3ตัวแล้วเราพอจะ เราทราบว่าถ้ามีอีเวนต์เกิดขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยที่เราต้องการที่จะต้องการรีซอร์สเพื่อที่จะคอนเทนเนอร์ที่จะรองรับอีเวนต์พวกนั้นนะมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งสเกลคอนเทนเนอร์ตัวนั้นนะครับเพื่อรองรับโหลดที่อีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับด้วยการใช้คอมมานด์หรือว่า UI ขึ้นมาครับแล้วพออีเวนต์มันจบลงเราสามารถที่จะสเกลดาวพวกนี้ลงมาได้ครับซึ่งตรงนี้มันจะมีประโยชน์ในส่วนของความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือมันสามารถที่จะทำออโต้สเกลได้ออโต้สเกลเนี่ยมันจะอ้างอิงกับการใช้งานตัว CPU นะครับอย่างเช่นถ้า CPU hit ratio ไปสักกี่เรากำหนดไว้สัก 60% อย่างเงี้ยตัว Kubernetes เนี่ยจะเริ่มสเกลคอนเทนเนอร์ขึ้นมาเพื่อรองรับโหลดที่มากขึ้นเรื่อยๆได้พอเวลาโหลด CPU มันน้อยลงมันก็จะสเกลดาวน์ขึ้นมานะครับครับอีกส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์นะครับสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็การ deploy แอปพลิเคชันบน Kubernetes ก็คือการทำ roll out และ roll back นะครับก็คืออย่างเช่นการทำ roll out ก็คือเวลาเรามีการ deploy แอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมานะครับเราก็จะตัวพอเวลา deploy ปุ๊บเนี่ยสั่ง Kubernetes deploy มันจะทำการ rolling update ให้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีproduction container ที่รันอยู่10ตัวนะครับแล้วเราต้องการ deploy เวอร์ชันใหม่เข้าไปเราสั่ง rolling update ไปปุ๊บเนี่ยตัว Kubernetes เนี่ยจะ scale ตัวใหม่ขึ้นมานะครับตัวเวอร์ชันใหม่ขึ้นมา1ตัวแล้วก็จะ terminate ตัว container เวอร์ชันเก่า1ตัวครับแล้วก็สเกลตัวเวอร์ชันใหม่เป็น2ตัวก็เทอร์มินเอตตัวเวอร์ชันเก่าเป็น8ตัวทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันสเกลเท่ากับเวอร์ชันเก่าที่รันอยู่นะครับตัวนี้ก็คือจะทำให้การใช้งานเนี่ยมันไม่สะดุดแต่มันจะมีช่วงแกประหว่างที่ตอนดีพอยเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของเวอร์ชันซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาตรงส่วนนี้ได้ยังไงก็ต้องระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการ rollback นะครับก็คือในส่วนตรงนี้ตัว Kubernetes เนี่ยก็รองรับการ rollback ก็คืออย่างเช่นถ้าเรา deploy application ใหม่ขึ้นไปครับเสร็จปุ๊บเนี่ยทำงานไปสักพักนึงมันรู้สึกว่ามัน fail มันไม่โอเคละเราสามารถที่จะสั่งสั่งให้ตัว Kubernetes เนี่ย rollback มันก็จะระบบก็จะ rollback ตัวเวอร์ชันเก่าที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันก่อนหน้ากลับเข้ามานะครับแล้วก็ terminate เวอร์ชันใหม่ไปนะครับซึ่งจะทำให้มีความยืดหยุ่นในเรื่องของการ deploy application ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการ portable นะครับก็คือตัวเนี้ยตัว Kubernetes เนี่ยมันสามารถที่จะรันได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับอย่างเช่นตัวพวก OpenStack Google Cloud หรือ AWS Azure นะครับหรือว่าจะเป็นแบนเมทัลครับมีคำถามนะครับใช้อะไรเป็นไฮเปอร์ไวเซอร์นะครับก็จริงๆก็ใช้ได้ทุกตัวนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น AWS หรือว่า Google หรือว่าจะเป็นพวก VMware พวกอะไรก็ได้ครับนะครับแล้วก็ลง Linux Server ตัวหนึ่งแล้วก็ Install ตัว Kubernetes เข้าไปครับตัวนี้ครับนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะสัมพันธ์กับสไลด์ที่บอกนะครับก็คือสามารถที่จะ deploy ตัว Kubernetes เนี่ยได้ทุก
ขาเรียกว่าทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก OpenStack หรือว่าจะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Physical Server by Metal นะครับหรือว่าจะเป็นพวกคลาวด์ต่างๆนะครับแล้วก็รองรับพวกการทำไฮบริดคลาวด์ด้วยอย่างเช่นการทำมีคลัสเตอร์ชุดหนึ่งรันอยู่บนคลาวด์อีกคลัสเตอร์อีกชุดหนึ่งรันอยู่บน VMware ของเราเองที่บริษัทก็ได้หรือว่าเป็นคลาวด์ OpenStack ของเราที่บริษัทก็ได้นะครับตรงนี้ครับแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับตรงส่วนนี้ครับถ้าครับก็ถ้าไม่มีนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพจนิพา .cloud ด้วยนะครับครับผมแล้วก็จะมีคือทุกวันอังคารเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของประมาณ6โมงเย็นนะครับในส่วนของการแชร์ knowledge พวกเกี่ยวกับเรื่องข่าวเนี่ยครับทุกวันอังคาร6โมงเย็นนะครับยังไงก็ฝากติดตามการไลฟ์ของเราด้วยนะครับครับก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ถามในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะมาตอบให้วันหลังนะครับหรือว่าตอบให้เร็วที่สุดนะครับครับขอบคุณครับ